ครับวันนี้ผมเอโก้ก็มาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จากบริษัท JVC นะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นจะแนะนำผลิตภัณฑ์ชื่อว่า JVC KW-V31BT เป็นรุ่นนี้นะครับสำหรับในตัวเครื่องเล่น2ดินนะครับตัวนี้เป็นจอขนาด 6.1 นิ้วนะครับที่มีความชัดมากนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเรามาดูกันที่ผลิตภัณฑ์เขาว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับในตัวเขาก็จะมีกล่องที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่วนด้านข้างๆก็จะเป็นแบบนี้ในมุมกันด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องของเขาเนี่ยฮะก็จะประกอบไปด้วยตัวโฟมนะครับที่เป็นตัวจุดล็อกตัววิทยุนะครับเรามาแกะโฟมดูกันนะครับเมื่อเราแกะโฟมออกแล้วเราจะเจอแผ่นที่เป็นเหมือนแผ่นการกระแทกนะครับก็คือเป็นแผ่นกระดาษนะครับบางๆนะติดด้านนี้นะครับเราแกะออกนะครับก็จะพบกับว่าด้านในเราก็จะพบว่าด้านในของเขาเองเนี่ยก็จะมีจอทีวีที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นมีความเป็นอะคริลิกนะครับที่เงางามนะครับแล้วก็มีเหมือนตัวโรตารี่นะครับที่หนึ่งปุ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนเมนูต่างๆได้นะครับสำหรับด้านบนเป็นสติ๊กเกอร์ของบริษัท JVC นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีเป็นใบรับประกันนะครับในประเทศไทยก็จะเป็นบริษัท Hi-Fi International นะครับแล้วก็จะมีด้านล่างที่เป็นของใหม่ๆเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้ถ่ายการติดตั้งจะมีสติ๊กเกอร์ติดด้านล่างด้วยก็จะบอกว่ามีบอกลักษณะของเครื่องก็เป็น Bluetooth HDMI MHL นะครับหรือว่า Android Control ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสายเข้าไปด้านหลังนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีสายที่เป็นแบบนี้นะครับมีตัวสายที่ค้างไว้จะเป็นสาย USB แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวชุดต่อสาย FM มี2เซตนะครับเป็นตัวสำหรับต่อซับนะครับแล้วก็ต่อรีเวิร์สเพื่อทำให้กล้องถอยหลังทำงานครับแล้วก็ในเซตของเขาก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานหลายภาษานะครับจะมีภาคภาษาไทยที่อยู่บริเวณด้านหลังแบบนี้นะครับในตัวใบรับประกันก็จะเป็นใบรับประกันของบริษัท Hi-Fi International นะครับมีการรับประกัน1ปีนะฮะมีปลั๊กสำเร็จที่เป็นต่อกับตัววิทยุนะครับเพื่อเข้าไปต่อกับตัวเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อมีสายรีโมทนะครับไปเซตหนึ่งมีตัวชุดล็อกนะครับด้านข้างก็เป็นชุดน็อตนะครับชุดหนึ่งแล้วก็พร้อมกันนั้นก็จะมีรีโมทคอนโทรลที่เป็นแบบนี้นะครับดูรูปประกอบด้านข้างนะครับส่วนตัวชุดที่เหมือน Mini Jack แบบนี้เนี่ยด้านข้างๆก็เห็นว่า Steering Control นะครับไว้สำหรับต่อกับตัวรถที่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับสามารถที่จะทำให้คอนโทรลพวงมาลัยรถเนี่ยทำงานกับตัววิทยุตัวใหม่ได้นะสำหรับตัววิทยุตัวนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวอุปกรณ์ที่จะเป็นต้องใช้อย่างเวลาเราใช้พวกสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะครับพวก Samsung นะครับที่เป็น Android หรือว่า iOS นะครับพวก iPhone อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถนำภาพจากโทรศัพท์เนี่ยไปปรากฏที่บนที่หน้าจอได้นะครับโดยซื้อกล่องที่เรียกว่ากล่องคา Wi-Fi Mirror Link นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าตัวมีระแคสนะครับต่างๆก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเนื่องจากเครื่องตัวนี้มีช่องสัญญาณเข้าแบบ HDMI แล้วก็มีช่องสัญญาณเข้าแบบที่เขาเรียกว่าเป็นช่อง AV In นะครับแต่เราซื้อสาย Mini Jack สำหรับในรุ่นนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะต่อสัญญาณเข้าได้ชุดหนึ่งเป็นชุดที่เรียกว่า TV Digital ในรถยนต์นะครับหรือว่าต่อไปในซอสต่างๆในอนาคตเนี่ยอาจจะมีพวกโทรศัพท์สามารถนำภาพโทรศัพท์เนี่ยขึ้นไปที่ด้านหน้าจอวิทยุได้เลยโดยที่สาย HDMI ก็แล้วแต่นะครับสามารถจะต่อเข้ากับตัววิทยุของรุ่นนี้ได้เลยครับมีเครื่องเสียงของ JVC ชุดนี้นะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือว่าในเซตของเขาเนี่ยนะครับจะมีช่องสัญญาณที่เรียกว่าสัญญาณ HDMI in นะครับที่อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเซตสัญญาณที่เรียกว่า AV In Mini Jack อยู่ที่ตรงนี้นะครับเราสามารถจะนำสัญญาณต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาใช้บริการได้ทั้ง2ชุดเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องคา Wi-Fi นะครับหรือว่าเป็นทีวีนี้ก็ติดรถยนต์ก็แล้วแต่นะครับสะดวกใช้ครับถือว่ามีจุดเด่นที่เป็นพิเศษนะครับมีหน้าสัมผัสที่เร็วมากๆนะครับเมื่อเราชื่นชอบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเหมือนกันเราก็สามารถที่จะเลือกฟังเพลงเพราะๆอย่างแฟลชไฟล์นะครับ WAV หรือว่า JP3 เบื้องต้นเครื่องนี้สามารถตอบสนองโจทย์การฟังเพลงได้ทุกประเภททีเดียวพร้อมกันนั้นยังสามารถที่จะอ่านไฟล์วิดีโอซีดีที่มาจากแฟลชไดรฟ์เป็นขนาด360ได้อีกด้วยนะครับสะดวกใช้นะครับหลายประการด้วยกันสนใจนะครับโทรมาหาเรา0293230ตามเบอร์ที่ปรากฏด้านล่างนะครับ0845244433นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @pone เลือกซื้อเลือกใช้เครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องใช้สำหรับในรถยนต์นะครับโทรมาหาเรานะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ซื้อได้ที่ P1 ทั้ง22สาขาทั่วประเทศไทย Here we go